สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พามารู้จักนายพลซ้อมินผู้นำรัฐขชินนะพี่น้องเห็นยิ้มอย่างนี้นี่แผนเด็ดเลยนะพี่น้องจัดกองหลอนส่ง RPG ให้กองกำลังตักมาแอร์นะพี่น้องวันเดียว3จุด3ที่รวดนะพี่น้องนายพลซ้อมินนะพี่น้องได้ผูกไม้ผูกมือกับโกกั้งพี่น้องผูกไม้ผูกมือเป็นพันธมิตรกับโกกั้งรอบโจมตีกองกำลังของมินออนไลน์วันที่30นะพี่น้อง3จุดรวดเลยนะพี่น้องตามข่าวที่ท่านผู้ที่ใช้ Facebook ว่าที่อยู่บ้านเมืองที่เอาไปโพสต์ในรัชฐานนะพี่น้องเขาบอกว่าวันนี้คือวันที่30นะพี่น้องที่ภาคเหนือของรัชฐานได้เกิดการสู้รบกันถึง3จุด3ที่ระหว่างกองกำลังขชินกับโกกั้งกองกำลังขชินกับโกกั้งนี่เขาจับไม้จับมือกันนะพี่น้องเขาบวกกันนะบวกไม่ใช่ปะทะนะหมายถึงร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมไม้ร่วมมือกันเวลาประมาณ8โมงเช้าของวันที่30นะพี่น้องที่เมืองกุนหลงเมืองกุนหลงนี่อยู่รัชฉานนะพี่น้องรัชฉานตอนบนระหว่างรัชขชินกับรัชฉานเนี่ยพี่น้องเป็นแนวระหว่างชายแดนรัชฉานรัชฉินเนี่ยมันจะมีแม่น้ำแม่หนึ่งแม่น้ำสายหนึ่งชื่อกุนหลงบ้านเราเรียกบ้านเราเรียกสารวินนี่แหละพี่น้องแต่คนฝั่งโน้นเขาเรียกว่ากุนหลงนะพี่น้องที่เมืองกุนหลงชื่อแม่น้ำก็กุนหลงที่เมืองกุนหลงนะพี่น้องใกล้กับหมู่บ้านนาตี้พวกมินออนไลน์นี่โผล่หัวขึ้นมานะพี่น้องไม่ใช่หัวคนนะหัวรถโผล่กระบวนหัวรถขึ้นมานะปรากฏว่าทีมงานของนายพลซอมมินกับกองกำลังโกกั้งเนี่ยพี่น้องสาดลูกกระสุนสาดRPGใส่ขบวนรถของมินออนไลน์ล่วงตกถนนไปนะพี่น้องคลิปก่อนนี้ก็ได้ลงรูปให้ดูนะพี่น้องที่ขบวนรถนั่นแหละขบวนเดียวกันนั่นแหละพี่น้องถูกกองกำลังของนายพลซอมินกับกองกำลังโกกั้งวางแผนรอบซุ่มโจมตีด้วย RPG นะพี่น้องจุดนั่นคือจุดที่หนึ่งนะพี่น้องที่หมู่บ้านนาตี้เมืองกุนหลงนี่คือจุดที่หนึ่งนะพี่น้องกองกำลังโกกั้งเนี่ยเขามีชื่อหนึ่งนะพี่น้องชื่อ MNDAA นะพี่น้องจริงๆก็คือกองกำลังโกกั้งกองกำลังกองนี้นะพี่น้องมีกลุ่มที่สนับสนุน2กลุ่มนะกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มขชินกลุ่มหนึ่งคือเมืองลาแล้วก็กลุ่มวาแดงเขาสนับสนุนโกกั้งนะพี่น้องเพราะกลุ่มพวกนี้เขาปะทะกับพม่าโดยตรงนะพี่น้องข่าวเขาว่าบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากนะพี่น้องส่วนอีกจุดหนึ่งอยู่เมืองแซ่ใกล้หมู่บ้านผ่องใสลักษณะเดียวกันเลยพี่น้องพวกมินออนไลน์โผล่หัวขึ้นมาปรากฏว่ากองกำลังโกกั้งกับขชินนี่เขาจับไม้จับมือกันส่ง RPG เข้าสำรวจนะพี่น้องขบวนรถพี่น้องคิดได้ยังไงพี่น้องส่ง RPG เข้าสำรวจขบวนรถของมินออนไลน์ RPG มันไม่ได้สำรวจหรอกที่พี่น้องมันทำงานเกินหน้าที่ระเบิดตุ้มขบวนรถล่วงตกลงถนนแตกกระจายพี่น้องทั้งรถทั้งทหารแตกกระจายไปคนละทิศคนละทางนี่คือจุดที่หนึ่งนะพี่น้องเพราะว่ากองกำลังทุกจุดนี่นายพลซอมินนี่เขาวางแผนไว้กับโกกั้งนะพี่น้องเอากองกำลังไปดักซุ่มดักรอดักหลอนพี่น้องสังเกตดูกองกำลังของชุดนี้นะเป็นชุดที่ว่าไม่ออกปะทะนะพี่น้องชุดนี้ไม่ปะทะพี่น้องไปดักซุ่มดักยิงดักซุ่มดักยิงดักหลอนอย่างเดียวนี่พี่น้องทุกครั้งที่พวกมินออนไลน์โผล่หัวมานะเจออาร์บีจีที่นายพลซอมินส่งเข้าไปสำรวจพื้นที่แตกทุกจุดแตกทุกนัดนะพี่น้องส่งเข้าไปนัดไหนนี่ไม่มีเหลือรถของมินออนไลน์นี่ล่วงตกถนนทุกคันนะพี่น้องส่วนจุดที่3ที่เมืองปานไสใหม่นะพี่น้องชื่อปานไสใหม่ไสใหม่นะพี่น้องพวกมินออนไลน์ได้โผล่หัวขึ้นมาสุดเดียวกันเลยพี่น้องเพราะว่ากองกำลังนี้เขาไปดักซุ่มดักรอดักหลอนอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องถ้าเห็นขบวนรถขึ้นมาเขาก็ส่งอาร์บีจีเข้าสำรวจพื้นที่ตามที่เขาเคยทำนะพี่น้องแปลกประหลาดนะพี่น้องส่ง RPG เข้าสำรวจพื้นที่ RPG ก็ทำงานเติมหน้าเกินหน้าที่เลยพี่น้องส่งเข้าไปสำรวจจุดไหนก็ระเบิดจุดนั้นนะพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่ปะทะกันระหว่างขชินกับโกกั้งขชินกับโกกั้งนี่เขาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณชายแดนระหว่างรัฐขชินกับรัฐฉานตอนบนรัฐฉานตอนบนรัฐขชินตอนล่างนะพี่น้องเป็นถ้าเราไปดูในแผนที่นะมันจะเป็นเขตสกายเขตขชินเขตชานรัชชินอยู่บริเวณนี้เลยพี่น้องบริเวณนี้ก็มีกองกำลังอีกกองหนึ่งนะพี่น้องชื่อกองไตแรง
มันคนละกองกับของเจ้าจอศึกนะพี่น้องของเจ้าจอศึกอยู่ดอยไตแรงส่วนอีกกองนึงชื่อกองไตแรงก็อยู่บริเวณเดียวกันนั่นแหละพี่น้องถ้าเราไปดูในแผนที่ก็จะอยู่ประมาณนั้นแหละระหว่างเขตชายแดนระหว่างรัฐคชินกับรัชฉันนะตรงนี้นะพี่น้องมีกองกำลังอยู่หลายกลุ่มนะทุกกลุ่มมีนโยบายและหลักการเดียวกันคือซุ่มถล่มโจมตีตักมาแอร์พี่น้องสังเกตดูนะว่าทำไมตักมาแอร์เนี่ยไปที่ไหนก็ถูกกลุ่มชาติพันธุ์ดักซุ่มโจมตีไปที่ไหนก็ถูกดักซุ่มโจมตีเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าข่าวสารที่พี่น้องส่งให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะพี่น้องเวลามีน้องลายจะขับรถออกจากพื้นที่จากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้ใช่ไหมพี่น้องเขาก็สามารถส่งข่าวให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกองกำลังรับงานนะพี่น้องรับงานทำยังไงชาวบ้านก็แจ้งไปก็ตั้งปืนคอปืนคอก RPG เอาไว้ถล่มอย่างเดียวนะพี่น้องสังเกตดูนะโอกาสที่กลุ่มกองกำลังที่นายพลชอมินให้เป็นกองหลอนนี่เขาจะไม่ปะทะนะพี่น้องหน้าที่หลักๆคือถ้าเห็นรถขบวนของมินองลายโผล่หัวมานี่ให้ใช้ RPG ถล่มอย่างเดียวนะพี่น้องRPG ถล่มอย่างเดียวนะถ้าไม่ได้เปรียบจริงๆอย่าปะทะดูที่พี่น้องส่วนกองกำลังที่ปะทะตรงๆนะมีที่เขตพื้นที่รัฐกชินถ้าเป็นเขตของรัฐกชินตรงๆนะกองนั้นก็มีหน้าที่ปะทะโดยตรงนะพี่น้องส่วนกองกำลังชุดนี้นะที่ให้มาเป็นกองหลอนเนี่ยโอกาสที่จะปะทะเนี่ยแทบไม่มีคือไม่มีนโยบายให้นักรบชุดนี้เป็นกองปะทะนะพี่น้องมีหน้าที่หลอนอย่างเดียวถ้ากลุ่มขบวนรถของมินองลายโผล่หัวมาคือถล่มด้วย RPG อย่างเดียวถล่มวันที่30นะพี่น้องเขาถล่ม3จุดนะยึดอาวุธสงครามก็ได้เปรียบนะมินองลายนี่เสียเปรียบแล้วพี่น้องในพลมินองลายนี่ไม่สามารถปกครองพม่าได้นะพี่น้องเพราะว่าไม่มีใครเชื่อฟังเลยทุกกลุ่มต่อต้านมินองลายทั้งหมดนะพี่น้องอยากฝากถึงประชาชนคนพม่าอยากฝากถึงนายทหารของพม่าทุกท่านนะครับตักมาแอร์ทุกท่านพวกท่านควรจะสำนึกได้แล้วนะว่าพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกรัฐในพม่าเขาไม่สนับสนุนนายพลมินองลายแล้วพวกท่านก็ควรจะกลับตัวกลับใจมาอยู่ข้างประชาชนจัดการเอานายพลมินองลายออกจากตำแหน่งให้ได้นะพี่น้องถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่เอานายพลมินองลายออกจากตำแหน่งเนี่ยประเทศพม่าก็ไม่เกิดประเทศพม่าไม่สงบสุขหรอกพี่น้องมีอย่างเดียวที่จะทำให้ประเทศพม่าสงบสุขได้พวกท่านต้องร่วมไม้ร่วมมือยึดอำนาจนะพี่น้องทำสูตรเดียวกันเลยนายพลมินองลายยึดอำนาจพวกท่านก็ต้องยึดอำนาจนายพลมินองลายนายพลมินองลายมาด้วยวิธียึดอำนาจจากนางอองซานซูจีพวกท่านทั้งหลายก็ควรจะยึดอำนาจจากนายพลองไลน์นะพี่น้องถ้าพวกท่านไม่ยึดอำนาจนะประเทศชาติไม่สงบสึกหรอกพี่น้องพวกท่านต้องปลดนายพลมินองไลน์ออกจากตำแหน่งปลดนายพลมินองไลน์ออกจากตำแหน่งพวกท่านต้องระลึกนะว่าปัจจุบันนี้ประชาชนคนพม่าก็ดีกลุ่มชาติพันธุ์ก็ดีเขาไม่สนับสนุนนายพลคนนี้พวกท่านอยากจะอยู่อย่างสงบสุขให้รีบจัดการปลดหรือไม่ก็ยึดอำนาจนายพลมินองไลน์ไม่งั้นประเทศไม่สงบสุขนะพี่น้องฝากถึงทหารกล้าทุกท่านที่เป็นของตักมาแอร์นะพี่น้องให้พวกท่านนะยึดอำนาจได้แล้วพี่น้องเห็นแก่ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนคนพม่าด้วยเห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆด้วยผมไม่เชื่อหรอกพี่น้องว่าคนพม่าเนี่ยจะหาคนดีไม่ได้มันต้องมีคนดีสักคนล่ะพี่น้องคนที่ทำงานดีคนที่ทำงานเป็นคนที่เอาเข้าใจเข้าถึงพี่น้องประชาชนเข้าใจเข้าถึงพัฒนามันต้องมีคนดีๆแหละพี่น้องคนที่ทำงานเป็นคนที่ทำงานดีๆกว่านายพลมินองลายมันต้องมีแน่นอนเมื่อนายพลมินองลายยึดอำนาจนางองซานซูจีได้ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมพวกท่านก็สามารถยึดอำนาจนายพลมินองลายได้ไม่ผิดกฎหมายเช่นกันนะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่กลุ่มขชินกับโกกั้งลักลอบถล่มโจมตีกองทัพมินองลายวันที่30 3 จุด 3 ที่มาเล่าให้ฟังสั้นๆประมาณนี้นะครับ